ตามข่าวกันเลยค่ะไปที่จังหวัดระยองนะคะมีสธ.ออกมาร้องทุกข์มีปัญหาเรื่องสุนัข กันกับเพื่อนบ้านปรากฏว่าคู่กรณีพาพวกบุกมายิงถึงอู่ซ่อมรถของผู้เสียหายยังดีที่เจ้าตัวเนี่ยปัดปืนออกไปได้ทันนะคะแต่ว่าก็ยังถูกคนร้ายเอาปืนตีศีรษะเลือดอาบตอนนี้ต้องอยู่อย่างหวาดผวาไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันเลยนะคะร่องรอยความเสียหายชี้ให้ดูด้านบนนั่นคือรูกระสุนค่ะคุณผู้ชมนายบุญเชิดเอกาบูลสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูรอยกระสุนที่ยิงทะลุหลังคาอู่ซ่อมรถและจุดที่กระสุนปืนตกไปอยู่ที่พื้นค่ะหลังถูกชายชะกัน4คนบุกมาที่บ้านทำร้ายแล้วก็หนีไปสธ.บุญเชิดซึ่งเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถนำคลิปหลักฐานกล้องวงจรปิดมาให้ทีมข่าวดูนะคะเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น 5:30 ตอนเย็นวันที่28กุมภาพันธ์คนร้ายเป็นชายชะกัน4คนหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนลูกสาวที่เคยมีปัญหาเรื่องสุนัขมาขับถ่ายในบ้านตั้งแต่เดือนที่แล้วครั้งนั้นสธ.บุญเชิดก็โทรไปไกล่เกลี่ยจบปัญหากันไปแล้วอะค่ะแต่จู่ๆเย็นวันที่28กุมภาพันธ์ทั้ง4คนเข้ามาที่อู่เรียกให้ออกไปเคลียร์ปัญหาแต่พอเดินออกไปปรากฏว่าถูกชกเข้าที่ใบหน้าจนล้มเลยนะคะพอล้มเสร็จก็โดนอีกฝ่ายเข้ามาชกซ้ำหนึ่งในคนร้ายที่สวมเสื้อสีขาวยังชักอาวุธปืนออกมาด้วยแต่จังหวะนั้นสธ.บุญเชิดตัดสินใจวิ่งเข้าใส่นี่ที่มีเสียงปืนดังขึ้นก็คือว่าตอนปัดปืนเนี่ยปืนมันลั่นพอดีกระสุนก็ทะลุหลังคาไปหนึ่งนัดนะคะคนร้ายก็เลยเอาปืนตีศีรษะของผู้เสียหายจนเลือดอาบหลังจากนั้นลูกสาวผู้เสียหายได้ยินเสียงก็เลยวิ่งออกมาช่วยค่ะเขาก็วิ่งใส่ผมก็วิ่งประชันปืนประชาร์จปืนเลยจับไม่ดันปืนจับแล้วก็มือเขาก็ปืนกระแทกหัวผมแตกแล้วก็ผมก็จับยื้ออยู่เนี่ยปืนก็ลั่นต้มเลยผมคิดว่าผมโดนยิงแล้วเพราะเลือดไหลท่วมตรงมาเลยจังหวะนั้นลูกสาวมาพอดีกับแม่บ้านเห็นนั่นทีแรกแล้วเขาก็กระโดดถีบเลยกระโดดถีบกระเป๋าฟาดเขาก็ปืนมาเจาะหัวลูกสาวบอกว่าอย่ายิงกล้ายิงนะกล้องจรปิดเห็นกล้องจรปิดไหมกล้องจรปิดมันก็เลยชะล่าไม่ยิงไม่กล้ายิงแล้วก็ยังสายเปิดไฟมาแล้วก็ถอยหลังเข้ารถไปกลับรถไปแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็บอกว่าพอขึ้นท้ายรถบอกมึงจับกูน้อยไปโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าปัดปืนไม่ทันไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วแหมยังเหมือนโดนข่มขู่ด้วยสธ.บุญเชิดเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุนะคะได้แจ้งความกับตำรวจทันทีและต่อมาตำรวจจับคนร้ายได้หนึ่งคนนะคะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล่อยตัวไปซึ่งผู้เสียหายบอกว่ารู้สึกแปลกใจคิดว่าน่าจะเป็นการแจ้งข้อหาพยายามฆ่ามากกว่าทุกวันนี้ไม่กล้าเปิดร้านเพราะเกรงคนร้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกค่ะอยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้ทุกคนและอยากให้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปเลยนะคะขณะที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนายืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจกำลังเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีค่ะส่วนการจะแจ้งข้อหาใดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้